ผมทำมาทั้งนั้นนะครับใช่หรือเปล่าผมทำมาทั้งนั้น7-8 ปีที่ผมนำมาเพราะฉะนั้นก็มาจ้างให้ประชาชนได้รับทราบประชาชนได้รับทราบนะว่าพรรคได้ทำอะไรไว้บ้างนะครับปัญหาพวกเรื่องคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐนะเรื่องบัตรสวัสดิการอย่างรัฐก็เป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐก็มาเราผมจะไปหลายๆจังหวัดเท่าที่พรรคมีส.ส. อย่างนี้เราจะให้ประชาชนได้รับทราบไงเราต้องไปจังหวัดที่ไม่มีส.ส.ด้วยไหมครับเพื่อไปเผยแพร่ในสิ่งที่เขายังไม่รับทราบเนี่ยผมก็อยากไปคุณจะไปผมไม่เล่าไปนะอย่างนี้เรียกว่าลุงป้อมคัมแบ็กได้ไหมฮะอย่างนี้ไม่ได้มาคัมแบ็กคัมเบิร์กอะไรผมไม่ได้ไปไหนเลยก็ไม่ตายไปช่วงเที่ยงคืนไปนานเห็นเงียบไปนานเฮ้ยก็ผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็จงเกียรติมาจะเป็นไม่เป็นรองนายกไม่ได้ดำเนินการผมอยู่ในพรรคอยู่แล้วก็ทำงานให้พรรคแล้วก็อยู่เบื้องหลังได้บ้างสิคุณจะมาถามผมจะไปรู้ได้ไงลูกเดี๋ยวเพื่อนมีใครอยู่ในรัฐบาลอยู่ในรัฐบาลยังไม่รู้เลยแล้วจะไปอะไรช่วงนี้นายกได้ส่งสัญญาณเรื่องคารมอลมาให้กับพรรคร่วมหรือยังเรื่องอะไรนายกตัดคารมอลนายกส่งสัญญาณมาไหมไม่มีผมไม่รู้เรื่องถามรัฐมนตรีดีกว่าลุงป้อมคะวันน้องขาหลายคนก็ถามว่าตอนนี้พลังประชารัฐเนี่ยเราเหนียวแน่นกันดีใช่ไหมคะแล้วมีอะไรไม่เหนียวแน่นแล้วมีอะไรไม่เหนียวแน่นก็เห็นลุงหายไปช่วงนึงคนอื่นสสอื่นอาจจะหวั่นไหวเนี่ยหวั่นไหวอะไรเงี้ยบางคนอาจจะหวั่นไหวใครหวั่นไหวคุณดิหวั่นไหวปิดสมัยการประชุมมาตลอดเดือนลุงป้อมคะเรายังเดินหน้าพรรคพลังประชารัฐแบบเข้มแข็งก็เห็นแบบประชาเห็นแบบเราในส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐและสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก็ยังคงเดินหน้าต่อไปในการจะทำงานให้ประชาชนเพื่อประชาชนเห็นเร็วๆนี้คุณอนุทินจะนัดในส่วนของพรรคร่วมโดยเฉพาะในส่วนระดับหัวหน้านะคะท่านจะไปไม่ไปผมไม่ใช่หัวหน้าผมไปถามพัชรวาสเดี๋ยวเขาเป็นหัวหน้าหัวหน้าพรรคไม่ถึงว่าหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมในกองหัวหน้าทีมใช่ไหมคะหัวหน้าทีมของรัฐมนตรีใช่ไหมใช่แต่ลุงป้อมดูเฉพาะพรรคใช่ไหมพรรคผมดูแลเฉพาะพรรคแต่ลุงยังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่นะฮะถ้าสมมติว่าปรับนายกต้องมีเปลี่ยนตัวอะไรอย่างนี้พอจะเอาคุณมั้งโอเคโอเค